ก็สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกผมชื่อมิสเตอร์โอเคฉายาในวงการตอนนี้ก็เรียกว่ามิสเตอร์โอเคเที่ยวทั่วไทยไม่ใช่เงินก็คือผมรหัส274ก็เป็นบริษัททัวร์ท่องเที่ยวทำตัวมา20ปีนะครับปัจจุบันเนี่ยอย่างที่พวกเราเห็นกับสถานการณ์โควิดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ถูกผลกระทบแบบร้ายแรงเลยวันนี้เพื่อนๆครับเขาก็มาถามผมบอกว่าเป็นยังไงขายของดีไหมบริการตอบครับขายดีมากเพราะตอนนี้บ้านก็ขายแล้วรถยนต์ก็ขายแล้วมอเตอร์ไซค์ในอีกคันนึงตู้เตียงในบ้านกำลังจะขายครับขายแม่งทุกอย่างขายดีจริงๆแต่สิ่งเดียวที่ผมประกาศนะครับว่าผมจะไม่ขายคือจิตวิญญาณนี่ความเป็นผู้ให้เป็นความจริงๆวันหนึ่งนะครับผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเรายืนเขาเรียกว่าลืมตาอ้าปากได้สิ่งที่ผมจะทำก็คือการให้โอกาสกับผู้คนให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับวันนี้สิ่งที่ผมภาคภูมิใจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวผมด้วยนะครับผมบอกว่าวันนี้ผมไปเจอสังคมหนึ่งมันเป็นสังคมที่มีความสุขมากๆนะครับเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยน้ำใจและการให้อภัยแต่ไอ้สังคมที่ว่าเนี่ยมันแปลกว่ะมันไม่ใช่เงินมันเป็นสังคมที่ว่าไม่ได้ใช้เงินนะครับแล้วยิ่งต่อไปเนี่ยยิ่งยังพูดบอกว่าเฮ้ยขนาดไม่ใช้เงินนะทำแบบโบราณที่แรกเปลี่ยนเขาใช้วัฒนธรรมนะครับการเป็นอยู่การดำรงชีวิตด้วยการแลกเปลี่ยนแต่สิ่งที่มันน่าเจ๋งและมันน่าทึ่งสุดๆนั่นคือเขาดันเอาคำว่าเทคโนโลยีเอาสิ่งที่มันทันสมัยกำลังหน้ามันเกินยุคนั่นคือคำว่าบล็อกเชนบล็อกเชนมันจะเปลี่ยนโลกครับ wow. วันนี้เรามาตั้งใจและมาเรียนรู้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าเทคโนโลยีจะไปทางไหนเราไปดักทางมันได้รวยได้ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้มารวยด้วยกันกับสังคมตัวนี้ครับสร้างโลกใหม่ไม่ใช้เงินขอบคุณครับ